ฮัลโหลทุกคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Delish Crypto นะครับในวันที่7 11นะครับ7 11ของเรานะครับก็เตรียมช็อปดีๆแล้วกันนะผมมองว่าทุบแล้วแหละแต่ว่าจะทุบให้หลุดแนวรับได้หรือเปล่านะครับจะมีแรงซื้อมาช่วยไหมต้องมาลุ้นกันดูเนาะคืนนี้นะครับพาวเวลมานะครับใช่ไหมวันพุธตีไอ้สามทุ่มพุ่งนี้ดิเออสามทุ่มสิบห้าพุ่งนี้นะครับก็ลดร,ราคารอพาวเวลตามสูตรเนาะ วันพุธวันศุกร์สองวันนะครับมาถล่มตลาดข่าวนะครับของอ่าทางฝั่ง US l a w m a k e r นะครับเขาบอกว่าจะตัดเงินเดือน Gary Gensler นะครับให้เหลือหนึ่งดอลลาร์โอ้โหแล้วกูจะอยู่ทำงานทำไมละออกดีกว่าไหมแล้ว Pay Him p เ r Year นะครับวันดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นโจ๊กแล้วกันเนาะ <S <S 2> <S 2> นเขาก็คงจะไม่ได้รับอะไรที่มันทุเรศข,ขนาดนี้หรอกเออแค่แบบ คลิกแนวว่าเอ้ยช็อตแค่นี้นก็รวยแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะต่อมา XRP Cardano Solana นะครับ l e a d crypto gain over this week นะครับก็ถือว่าวิ่งขึ้นไปแล้วแหละแต่ตัวที่วิ่งน้อยสุดอะ Ada เ,เนาะเออคนอื่นก็สามสี่จึ๊กกันนะ Ada บอกกูขึ้นจึ๊กเดียววันนี้หัวทิ่มลงใหม่แล้วจากเท่าไหร่นะสามพันแปดมาสามพันสี่แล้วนะครับลบสี่ร้อยตามสูตรเออ ทรตติงทุนโอนะครับสำหรับ Bitcoin ในสัปดาห์นี้ Watch out sudden movement นะครับ Adoption in high place แล้วก็ Shifting Regulatory l a n d l แลนชะ์เคก็เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องที่เป็นขาขึ้นมากเรื่องที่ regulate อะไรต่างๆมัางแต่ตอนนี้เห็นไหมตามที่ผมบอกเพราะมันถึง3ามห้ามันไม่ผ่านนะครับมันระวัลลากลับลงมาใหม่แล้วปัจจุบันตอนนี้มันอยู่ประมาณสามเนาะเออก็ คิดว่าถ้าหลุด3-4-5ี่ห้าไปนะี่น่าจะเจอกันประมาณ3-2-5หหรือ3-3-5หแน่ๆนะครับยังไงก็ระมันระวังกันนิดหนึ่งเพราะตอนนี้สัญญาณมันค่อนข้างชัดนะว่าอยากจะลงนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมลงเนาะแล้วก็สามเหรียญน,นะครับ hit new all time high in November ได้ไหมมี INJ นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่ OKB นะครับกำลังดุ้นไปทำไฮใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชอชว w a l l e t นะครับตรงนี้ก็ เริ่มปั๊มขึ้นมาแล้วนะแต่ไม่รู้จะไปทำํำไฮใหม่สำเร็จหรือเปล่านะครับอะ Aave นะเขาบอกขยับตัวขึ้นมา16%หลังจากที่มีการถอนโทเค็นออกไปเก็บไว้ใน wallet เนาะหนึ่งแสนสี่หมนหนึ่งร้อโทเค็นเท่านั้นเองแต่เหรียญมันมีเท่าไหร่นะ16ล้านนะนี่ออากมาแค่แสนสี่นะมันก็คือแค่เศษเงินเท่านั้นหะน,นะครับดังนั้นก็มันก็ปั้นข่าวกันนะเนาะเอเออะ ต่อมานะครับคาดานนะเขาบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเงินวิ่งเข้าสู่คาดานมาประมาณ2องบิลเลีนนะครับก็ทําให้เจ้าคาดานเริ่มขยับตัวขึ้นมานะแต่วันนี้วันเดียวก็โดนทุบยับกลับลงมาพอสมควรเลยฝั่งของอิตาเลียนบูลิตไลไวโ f a l นะครับก็คือจะกลับตัวมาหรือเปล่านะจะ break to new market f a s e ไหมนะครับก็ช่วงหลังจริงดูแผ่วลงนะแต่ว่า ผมว่าปกติมันน่าจะวิ่งแซงมัน,นแต่ตอนนี้มันยังดูแบบเหมือนยังเบรคพันเก้าสองพันตรงนี้ไม่ได้มันเลยยังไม่ไปไหนนะครับก็อาจจะยังอยู่ในช่วงพักตัวหรือว่ากําลังแบบปรับฐานปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มเข้าสู่บูรันจริงๆจังๆเนาะก็คงจะมาช่วงประมาณต้นปีหน้าหรอวอเพราะพรามันมีอัปเกรดนะครับของไอ้ดันแคนนะครับที่เลื่อนไปเลื่อนมาตอนแรกบอกจะมาโนเวนเบอร์ November. เออมาก็ขอเลื่อนเป็นมกรานะครับ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมกราแม่งขาลงแม่งก็คงเลงื่อนไปเป็นเมยชายตามสูตรออทีเอาคอย o r r o v v m m e r r นะครับที่จะไปร้อยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเป่นะมีมนะครับมีมคอยตัวนี้ผมไปลองนั่งดูกราฟย้อนหลังมาเหมือนมันน่าจะจบขาขึ้นแล้วนะมันจบเวฟแอพอดีตอนที่มันเพิ่งเปิดเหรียญตัวเข้ามาในเอ็ก a n เชเนะี่ยก็เลยมองว่าตอนนี้แม่งไหลลงแน่นอนยับยับนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึง ต่อมาครับแล้ว QTY liquidity นะครับจอยเอาคอยวิดโพเทเชียลนี้ก็เ,เริ่มเป็นขัญญาณกับตัวขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ไปเริ่มดูว่าการาฟมันมาอย่างไงต่อมาตัวโบนนะครับของชิบะอินุนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นม้ามืดตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตัวเดิมมันคงทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปหาเหรียญใหม่ที่มันดูมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้ง่ายกว่าหรือว่าจำนวนเหรียญเนี่ย มันยังไม่เยอะหรือว่ายังเขาเรียกอะไรยังเฟรชอยู่ยังแนวต้านไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสกลับตัวไปได้ค่อนข้างมากนะครับมาที่ dXY นะครับเราจะเห็นว่ามันหลุดชันเนลไปมันกลับขึ้นมาแต่ว่ามันรีเทสแนวต้าน,ต,านตรงนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็ลุ้นให้มันตุบลงไปอีกคักรอบแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้มันมีสัญญาณกลับตัวพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยลุ้นให้สีชั่วโมงเปิดโดจิแล้วแท่งถัดไปวิ่งลงไปข้างล่างแล้วกัน นะแต่ดูทรงแล้วมันเหมือนมันอยากจะขึ้นมาเลอเกินเนี่ยเอ,อดูจากไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมเขียวเกือบเ,เต็มแท่งนะเป็นสัญญาณอันตรายแต่ว่าถ้าดูจากแมชชีนเลอร์นิ่งมันบอกว่ามันยังอาจจะเป็นเทรนขาลงได้อยู่แต่ว่ามันก็เริ่มจะแตะโซนโชนแล้วแหละนะดังนั้นก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นมาข้างบนได้นะครับเรามันระวังนิดนึงแต่ดูในวีคเนี่ยยังเป็นแท่งเขียวที่ไม่ถึงครึ่งทางนะครับก็ อาจจะมีโอกาสลงต่อได้นะครับมาดูกันที่ทองบ้างนะครับทองคำเนี่ยเปิดลบลงมานะครับในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งเด้งนะเนี่ยหนึ่งเด้งสองเด้งนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับโดนแนวรับเอาไม่อยู่นะครับตรงนี้ตามที่ผมเคยบอกก็คือพอหลุดแนวรับขาขึ้นมันก็เกิดแท่งรีเจ็คแท่งนี้นะอุตสาห์เบรกทะลุสองพันขึ้นไม่ได้นะก็นึกว่าจะยืนไหวสรลุปลากกลับลงมาแล้วก็เริ่มลงนะครับก็เท่ากับว่า ก็คงจะมองว่าถ้าผมเป็นอเมริกาเนี่ยคนที่ซื้อทองกันเอาไว้ที่เยอะๆเป็นใครอ่ะก็กลุ่มที่เป็นรัสเซียจีนอินเดียนะครับประเทศไทยอย่างเงี้ยนะที่สะสมทองคํากันเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะครับก็เขาก็คงจะวางแผนให้ทองคําเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อง่ายๆก็คงกะจะไปดันให้มันล่วงเอาดอลลาร์มากดทองเอาไว้นะครับไม่ให้มันไปต่อเนี่ยภาพรวมของ4ชั่วโมงนะครับ วิ่งลงแตะบอททอมแล้วนะครับรอลุ้นดูว่าแท่งนี้จะเปิดแท่งกลับตัวได้ไหมนะถ้ามันเปิดขึ้นมาแล้วแท่งนี้เปลี่ยนเป็นเขียวได้ก็เต่บายขึ้นไปข้างบนตรงนี้แนวต้านด้านบนนะครับโนบพันเก้าร้อยเก้าสิบอีกหนึ่งรอบเนาะเออต่อแม่นะมาดูที่ s อกชันบ้างครับรีบาวกับขึ้นมาใช้เวยแต่ยังเบรกออกจากแนวต้านสำคัญไม่ได้นะกำลังลุ้นที่จะทำแฟกวิ่งขึ้นต่อนะครับต่อแม้มาดูกันที่น a s แตกกันบ้างนะยัง ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้เช่นกันนะหัวปิ่มๆอยู่ตรงนี้นะหลัวจะมีลุ้นเบรกเอาออกไปได้ก็ได้นะครับทีนี้มาดูกันที่ Total Market Cap บ้างนะครับหลุดแนวรับขาขึ้นตรงโซนนี้เนาะแล้วก็มีการหลุดแนวรับเห็นไหมช็อตลงมาหลุดนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมาเล็กน้อยแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้บ่งบอกแหละว่ามันจะยังลงต่อได้ไหมเพราะว่าการที่มันลงมา มันยังยกโลอยู่นะครับก็ยังเป็นัญญาณที่ดีเพียงแต่ว่ามันจะต้องหนีนะครับโชนแนวต้านด้านนี้ขึ้นมานั่นแปลว่า1.3เทลเลียนเนี่ยถ้ายังเบรกขึ้นมาไม่ได้ก็จะไหลลงมาเรื่อยๆจนมาจนถึง1.26ด้านล่างตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่ USDT ม้างนะมีัญญาณรีบาวขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับตัวขึ้นมาแบบพุ่งแค่ทีเดียวนะครับก็ยังถือว่าตลาดยังปลานีนะ ยังมีแรงซื้อเข้ามาแต่ว่าก็มีอ่อเขรอันนี้คือแรงแรงช็อตเนาะอันนี้ส่วนแรงรองอก็ยังดันเอาไว้อยู่มีการเบรกแนวต้านขึ้นมายืนด้านบนนะครับ UDT s ถ้ามันขึ้นต่อได้ก็เป็นขัญญาณที่เราอาจจะต้องเจอมันช็อตลงอีกจังหวะหนึ่งสำหรับตลาดนะครับทีนี้เรามาดูที่ BTC Dominant บ้างมีขัญญาณรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับมีการหลุดออกจากเทรนขาลงชั่นๆกอบตรงนี้เนาะ ก็หนีออกมานะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ Bd c คจะวิ่งเดี่ยวบ้างเงิน mm. จะเริ่มออกจากเอาคอยบ้างแล้วนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ใครจะก้าว b ีคก็ก้าวบีคต่อได้เลยนะครับเอ้าคอยอาจจะนิ่งๆกันครับพักหนึ่งเนาะเพราะมันได้จังหวะกับตัวของ Bd c คบ้างแล้วนะครับต่อมามาดูที่ Bd c คกันบ้างที่ผมตีไว้ตอนก่อนหน้านี้เนาะเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณเนี่ยมันช็อตลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นมารีบาวไม่ผ่าน พอไม่ผ่านเขียตรงนี้โค้งลงมาเป็นลาวดิ้งท็อปเลยนะครับดังนั้นตอนนี้สัญญาณอันตรายก็คือหนึ่งไอเส้นเนี้ยที่มันเคยกระตุกลงมาที่เป็นแนวรับเนี่ยมันโดนช็อตดุดไปแล้วแล้วมันก็กลับมารีบาวขึ้นมาแต่ว่าติดแนวต้านอยู่ถ้าจังหวะเนี้ยโชคดีนะครับ b d k อาจจะพุ่งหนีขึ้นไปต่อเลยก็ได้ไหมก็ไปได้นะเออแต่ว่าถ้ารีเทส โซนแนวต้านตรงนี้ลแล้วเกิดไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่า VTC ีจะเกิดสัญญาณการวิ่งลงต่อเป็น ABC แบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสให้คนเก็บที่โซน335-336ได้อยู่นะครับจนถึง334เนาะโซนเก็บของนะครับเพราะว่ามันยังเป็นชันเนลไคลเวย์ที่ผมมองเอาไว้นะดังนั้นตอนนี้มีลุ้นรีบาวถ้ารีบาวไม่ผ่านลงยาวนะครับ ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดแท่งกับตัวแมาตรงนี้เปิดแท่งกับตัวแต่แท่งต่อมายังดูไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะเรามาดูเช่นกดตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีเช่นกดอยู่บริเวณนี้นะครับก็องหนีกรอบขึ้นมาเท่าไหร่สามสี่เก้าร้อยขึ้นไปหรือสามหมื่นห้านั่นแหละนะครับที่เป็นแนวต้านเนี่ย ถ้าเบรกเอาไปได้เนี่ยถึงจะเป็นสัญญาณการกลับตัวพุ่งขึ้นไปต่อนะครับก็คือถ้าเบรกสามห้าได้เตรียมโฟมบายได้เลยเตรียมพุ่งขึ้นอวกาศก็คืออาจจะวิ่งไปทดสอบไฮเดิม erm, ได้ไหมนะครับไฮเดิม erm ก็จะอยู่แถวๆประมาณสามหมื่นหกตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับเราอาจจะเป็นการใช้เวดาวลงมาวิ่งย่อลงมาเรื่อยๆนะครับเออเพราะว่าจริงๆถามว่าตอนนี้แรงชื้อเยอะไหมคนก็ยังคิดว่าเฮ้ย มันต้องรอยอร่อแล้วก็เก็บรอยอร่อแล้วก็เก็บซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยถ้าดูจากไทม์เฟรมเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับยังยอ่อลงมาไม่เยอะมากเออแต่ว่ามันทำโลว์โลนะสังเกตด,ดูนะไฮและโลลงมาเรื่อยๆนะครับต้องดูว่าจะมีการเบรกเอานะครับออกจากไอซัยโซนนี้ไปได้หรือเปล่าที่เป็นเช่นกดเนี่ย ถ้ายังเบรกไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้เวดาวลงมาเรื่อยๆจนติดบอททอมถึงจะค่อยกลับตัวขึ้นตอนนี้ก็อารมณ์เหมือนแบบง้างหมัดอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดนึ่งที่ต้องระวังไหลหัวไหลนะครับตรงนี้มี head and shoulder ที่มารออยู่เหมือนกันนะถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับมันก็ดูจะเป็น head and shoulder ได้อยู่นะครับ เออเพราะว่าตรงกลางมันดันขึ้นมาปิ้วตรงนี้นะไหลประมาณนี้ขวาไหลขวาเท่ากันกับชายใช้เลยเห็นไหมโซนเดียวกันนะครับดังนั้นบริเวณแบบนี้ก็ยังอันตรายอยู่ว่ามีโอกาสที่จะวิ่งลงข้างล่างได้นะครับมาอีเทอร์กันบ้างนะอีเทอร์เบรกตรงนี้ขึ้นไปตั้งฐานใช้เวต่อนะครับแต่ว่าก็ยังหนีกอบพันเก้ายี่สิบไม่ได้นะครับพันเก้ายังเป็นแนวต้านสาคัญเหมือนเดิมนะครับ ก็ยังเริ่มมองว่าก็มีโอกาสย่อได้นะต่อมาที่ b ี b บครับหลุดแนวรับขาขึ้นแล้วนะครับตรงนี้รีเทสไม่ผ่านอาจจะวิ่งกลับลงมาที่แนวรับเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ผมว่าถ้ามันจะลงมันก็คงจะกลับมาเทสนะครับโซนแนวรับประมาณตั้งแต่สองสามสามจนถึงสองร้อยสามสิบเจ็ดละกันนะครับมองว่าน่าจะเริ่มลงได้ e เหมือนกันหลุดแนวรับขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ วิ่งอย่างต่อเนื่องมาประมาณเท่าไหร่19วันนี้ถึงวันที่7นะครับก็ประมาณเกือบ2สัปดาห์กว่าๆนะครับโดยประมาณเนาะเออเปิดแท่งกับตัวปุ้บเป็นไงพุ่งลงนี่จากเท่าไหร่3760นะครับปัจจุบันลงมาที่โซน3,004เรียบร้อยนะแล้วยังมองว่ามันน่าจะตั้งฐานไหมตรงนี้เราเห็นนะฐานมันอยู่ที่กรอบประมาณ3 3 0 0นะครับถึง3 4 0 0อันนี้คือจุด ที่มีพ o เ e n t ช a l ในการที่มันจะรับอยู่แต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็ไหลายยาวลงมากลับไปที่3,000เหมือนเดิมนะครับแอปนะครับวิ่งเป็นทันขาขึ้นขึ้นไปน,นะก็พยายามไต่ขึ้นมาอยู่ะวันนี้มาดูใครกันบ้างวันนี้มีเออรนะครับที่ดูส่วนตลาดอย่างน่าสนใจขึ้นไหมแอปนึงะออนะครับปันะ๊มขึ้นมาแต่ว่ามีการเบรกดาวลุดลงมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าเอ๊ มันดูเป็นเหรียญที่จํานวนเหรียญใกล้ครบแล้วนะครับแล้วก็รอบในก่อนหน้านี้มันวิ่งมาวิ่งโหดอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ตอนนี้หลุดแล้วนะครับกลับขึ้นมาดีเบาขึ้นมานิดนึงนะครับก็ยังมีโอกาสที่ถ้ายืนไม่ไหวหรือเบรกแนวต้านกลับขึ้นมายืนเหนือชักเจ็ดจุดสามไม่ได้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการวิ่งมุดลงไปข้างล่างไปเทสแนวรับโซนนี้ที่หกจุดแปดนะครับโดยประมาณเนาะ ต่อมานะครับเรามาดูที่ ICP บ้างนะครับออินเทร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะคือแม่งโบราณมะโบราณเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วมียังอินเทอร์เน็ตอยู่เลยเอเราจะเห็นได้ว่าลักษณะการขึ้นเนี่ยขึ้นเป็นเทรนนะครับขึ้นเป็นเทรนขึ้นมาหนึ่งสองสามพอชนปุ๊บปั๊มขึ้นนะครับแต่พอปั๊มขึ้นรอบนี้กลับดูไม่มีแรงนะครับตรงนี้มีญญาณแบริชเล็กน้อยนะครับ ออจะต้องดูว่าโซน4ดอลลาร์เนี่ยจะยืนกันพักฐานบนนี้ไหวหรือเปล่าทีนี้เรามาดูในส่วนของทม์เฟรมวีกันนะวีกยังเป็นดาวเทรนอยู่เลยนะครับยังไม่ได้กลับมาเป็นอัพเทรนเออแล้วก็ลักษณะของการที่มันวิ่งลงมาเนี่ยขอปิดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณกับตัวมันยกมาเรื่อยๆนะมันยกมาเรื่อยๆปืดป๊ดๆๆขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นกดตรงนี้นะ เช่นกดตรงนี้นะครับดูน่าสนใจตรงที่ว่าลักษณะมันเหมือนเจ้า falling w e g e นะครับก็คือมีการยก i ห h ยกโลขึ้นมาเออแต่ว่าตรงนี้จริงๆมันก็ยังดูเป็น l o w e l o w ปกตินั่นแหละมาดู d a กันนิดนึง d a เนี่ยผมว่าต้องย่อแหละแต่ว่าจะย่อเยอะไหมเราตีเทนขาขึ้นเมื่อกี้เนาะขึ้นมาแบบนี้นะ ถ้าไม่หลุดนะครับต่ำกว่าสี่เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่เราเห็นตรงนี้มีแบร์ครั้งที่หนึ่งแล้วถ้ามันวิ่งมาชนตรงนี้แล้วยังขึ้นต่อได้เนี่ยก็เตรียมเพนที่ประมาณสี่จุดห้าเพราะผมมองว่ามันไม่น่าจะผ่านสี่จุดห้าไปได้แล้วมันอาจจะลงมาตั้งฐานใช้เวในเกรอสี่จุดห้าถึงสี่ดอลลาร์ในบริเวณโซนนี้แล้วกันเพราะตรงนี้เนี่ยเห็นกรอบใช้เวอยู่ประมาณสักสองเดือนดังนั้นคิดว่าไม่น่าผ่านสี่จุดห้าไปได้ง่ายๆนะครับก็ ดูตรงโซนนี้เอาไว้เป็นหลักเลยอาจจะลงมาตั้งฐานรอบนี้ครับที่มันมีการใช้เวแล้วพอตั้งฐานได้ปุ๊บค่อยทำรีเวิร์ดให้กัโชเดอร์แล้วกลับตัวขึ้นใไปนะก็อาจจะใช้เวลาอีกสักสองเดือนเนาะดูทรงนะครับมาที่อันไฟมากนะวันนี้ก็วิ่งสวนตลาดเวลาใครแดงไอ้นี่บอกกูสวนตลอดเออปั๊มไปเรียบร้อยลงมาแล้วเร็วเหลือเกินอ จบรอบแล้วนะครับชารลออันฟายเห็นแวบเดียวเท่านั้นเองตอนนี้แบบเฮ้ยเปิดมาดูตอนเที่ยงๆวันนี้ติดงานก็เลยแบบไม่ได้ดูนะครับออกไปข้างนอกไหม่ก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> เราจะเห็นว่ามันยกขึ้นมายกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วรอบตอนเนี้ยต้องดูว่าจะกลับลงมาที่สิบตอนแรกอีกไหมแต่เปิดแท่งสวนขึ้นใหม่แบบนี้อาจจะใช้เวย์อยู่ในกรอบแล้วกันนะรั้สิบจุดห้าจนถึงประมาณโชนสิบสองได้นะครับ ันนี้มีใครที่น่าสนใจเ็นเอ,อ,เ,อ,อเข้าร้านแล้วก็เ็นไว้ก่อน <c oughs> อ๋อเรียมน่าไม่ได้ทํางานแบบนั้นหรอะออโอเคไม่เป็นไรก็ในส่วนของตรงนี้นะเราจะเห็นสัญญาณนะครับว่าปั๊มขึ้นไปแล้วก็ด้ำลงมานะครับแบบนี้ก็มีโอกาสวิ่งกลับลงมารีเทสแนวรับข้างล่างตรงนี้นะทำเฟรมเดย์นะครับก็ถามว่าขึ้นมามีแนวต้านอยู่ตรงไหน 11.5ตรงนี้คือถึงแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องหาจังหวะในการพักฐานและกันนะตรงนี้เรามองแบบนี้เนาะอาจจะได้เป็นชั้นแนลไหมขอดูเป็นชั้นแนลหรือถ้าขึ้นแบบชั้นแนลได้มันก็จะดีนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบชั้นแนลไม่ได้เนี่ยมันเบรกเอาเฟกเอาไปแล้วนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาหาชั้นแนลด้านแางแนวรับขาขึ้นแล้วกันนะครับตลาดเจ้าเชน ทีนี้วันนี้เรามาดูเหรียญใหญ่ๆบ้างว่าควรจะออกกันก่อนไหมแล้วค่อยหาจุดเก็บใหม่โชลแน่บอกว่าไงโซลแนบอกว่าขึ้นมาทำสามเหลี่ยมอยู่อ,อบอกว่าตอนนี้ขอขอหลุดเทนขาขึ้นไปแล้วะหลุดออกมาแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการวิ่งสามเหลี่ยมแบบนี้ เบรกไม่ได้แล้วตรงนี้ปั๊มขึ้นมาหนีกลายเป็นว่าอโอเคภาพรวมใหญ่เช่นกดเช่นนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้มันเราอาจจะมาดูเป็นกรอบนี้แทนนะครับแนวรับอยู่ที่40ถ้าหลุดอาจจะไหลลงมาที่36หม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีการหนีแนวต้านขึ้นไม่ได้นี่เราดูเส้นนี้ถ้ามันปั๊มขึ้นมาไม่ผ่าน44เนี่ยนะครับก็อาจจะ ย่อลงมาในแนวรับเช่นนี้แล้วก็ใช้เวปรับฐานกันขึ้นไปเนาะเอเอตรงนี้มีสัญญาอะไรมี1นึ่ง o m ต b อมสองอมหรือจะมองเป็นคับแอนแฮนเดิก็ได้นี่ดังนั้นถ้ามันยืนเหนือ42.93ได้อาจจะปั๊มขึ้นต่อก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้ายังไม่หลุด40ยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าหลุด40ไปอาจจะน่าเป็นห่วงส่น XRP เนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็ปั๊มขึ้นไปนะครับที่ประมาณ7จ0 0 กว่าเจ็ดพันสามเนาะแล้วก็ดั้มลงมานะครับรีเทสหกพันห้าทันทีทันใดนะครับนลากลงมาให้แตกเพราะว่ามันพีคแล้วดูดิสัญญาณสีช่วงมันพีคขนาดนี้มันก็ต้องทุบแหละนะครับเป็นผมผมก็ทุบทุบลงมาเก็บของถูกค่อยขึ้นใหม่ใก็ได้นะถ้าวานมันเล่นรอบอยู่แล้วมันไม่ได้ทําอะไรในชีวิตมันก็นั่งเทรดทั้งวันมันก็อย่างนี้แหละนะครับขึ้นสุดก็ขายลงสุดก็ซื้อนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณมันลงมาไหม ลงมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงศูนจุดห้าเลยนะครับตรงนี้เกิดอะไรยกโลยกโลยกโลเห็นปะเราดูตรงนี้แนวรับเนาะแนวรับทางจิตวิทยาของอาชัยนะครับก็คืออาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วก็ถ้าไม่หลุดหกพันห้านะครับก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อได้นะเออทำเฟรมเดย์นะครับเปิดแท่งกับตัวมาแต่มีไช่ดันกลับขึ้นมาอาจจะตั้งฐานนะครับตอนนี้ผมมองว่าถ้า XRP นะครับตั้งฐานในกรอบโซน6,500-6,600ได้ไม่หลุดกรอบตรงนี้นะครับจะค่อยๆสร้างฐานที่แข็งแรงแล้วไปต่อได้นะครับอย่างตรงเนี้ยมันมีฐานที่มันใช้เวน,เนอ่อยเสร็จแล้วถ้าเรามองว่าอ่ะโอเคต่อแม่มันขึ้นมาสร้างฐานโซนนี้ล่ะเออถ้ามันสร้างฐานโซนนี้ได้มันก็เตรียมขึ้นต่อนะครับตัวต่อมาคือ TRB นะครับ ดี b เนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นที่ดูค่อนข้างโอเคนะเพียงแต่ว่าตอนนี้สัญญาณโดจิแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าหลังจากที่เบรกขึ้นใหมาเปิดโดจิแบบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมุดกลับลงมารีเทสฐานนะครับที่โซนประมาณ120เนาะร้อยสิในกรอบตรงนี้ถ้ารับไม่อยู่ก็เตรียมตัวลงนะครับ เอ,อเราดูจากยอดมันจริงๆเนี่ยมันใกล้ถึงยอดมันแล้วเห็นไหมยอดมันอยู่อยู่ที่โซนร้อยหกสิบเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ทา์เก็ตที่เรามองเนี่ยถัดไปมันอยู่ประมาณสามร้อยสี่สิบห้าเนี่ยผมว่ามันอยากจะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงนะแต่เราดูดิไอ้ชัยแม่งเก้าห้าแล้วอะ่ะเกออ้าห้าแล้วก็ววถือว่าพีคที่สุดตั้งแต่มันเคยมีมาแล้วมั้งเนี่ยดูดิเนี่ยพีคไหมไอ้นี่แม่งพีคก,กว่า แล้วเราดูนี่ตรงนี้เทรนกำลังจะตัดเป็นขาขึ้นแปลว่าถามว่าโอกาสที่มันจะวิ่งชนะไฮเดิมตรงนี้ไปได้ต่อมีไหมมีแต่ต้องยอ่อเก็บหาฐานให้เจอก่อนว่าฐานเนี่ยจะรับตรงไหนอยู่นะครับแล้วจะคอนติเนียไปต่อได้หรือเปล่านะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยโดยส่วนมากถ้าขึ้นมาขนาดนี้นะครับแล้วถ้ามันจะไปต่อได้เลยมันไม่มีหรอกนะครับ มันอาจจะย่อกลับลงมาที่โซนหนึ่งร้อยตรงนี้ได้ไหมได้นะครับแต่คงไม่ได้ไปต่อที่จุดนี้หรอกร้อยเนี่ยอาจจะต้องเป็นโซนสักสามแปดสองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันยังไม่พีคมันน่าจะพีคไปได้มากกว่านี้ตรงนี้ไม่น่าจะใช่ไฮของมันยังแอบมองว่ามันน่าจะไปต่อได้เออก็ถามว่าจะตีฟิโบโห์จุดที่มันจะลงไปตอนนี้มันก็แน่จะประมาณแปดสี่แปดห้าแถวนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มีแนวรับอยู่แล้วพอแตะตรงนี้อาจจะรีบาขึ้นมา แล้วลงต่อเลยหรือจะใช้เวบนนี้แล้วขึ้นต่อไปยาวๆไปเลยได้ไหมถ้าดูวิกมันยังขึ้นต่อได้นะเห็นไหมสัญญาณวิกยังไม่ขาดครับยังไม่ขาดช่วงยังถือว่าเป็นวอลลุ่มที่ดีมันเนี่ยหนึ่งสองสามขึ้นสามเดือนติดแล้วนะครับแต่ว่าแท่งเนี่ยเริ่มไม่ใหญ่แล้วนะครับเริ่มเล็กลงแล้วดังนั้นถามว่ามันใกล้จะจบรอบไหมถ้าดูจากไทม์เฟรมเดย์แม่งใกล้แล้วแหละ ทำเฟรมสชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นใช้เวขึ้นหม่ปรับฐานตรงนี้โลอยู่ยกโลขึ้นอยู่ะโลตรงนี้ยังยกขึ้นอยู่ยังเป็นสัญญาณที่ดีแต่แนวต้านเนี่ยเหมือนจะไม่ผ่านนะครับโซนกรอบประมาณแถวๆร้อยที่แปดถึงร้อยชั้นสิบสองจุดห้าตรงนี้ยังเป็นกรอบแนวต้านอยู่นะครับขึ้นมาขึ้นมาโดจิ ji, นะครับดีเจกลงมาดังนั้นอาจจะตั้งฐานตรงนี้เลยก็ได้เนะ เราดูกรอบไปที่122.5ก่อนแล้วกันถ้ามันไม่หลุดตรงนี้เราอย่าไปช็อตมันนะครับมันอาจจะยังมีลุ้นขึ้นต่อได้เพราะวีคมันยังแข็งแรงอยู่นะครับอมาดูที่ INJ บ้างนะครับอ่ะ INJ เนี่ยตามที่ผมบอกว่ามันทำ Rising w a แล้วมันด้านเบรกขึ้นไม่ได้แต่พอมันเบรกขึ้นไม่ได้แบบนี้เนี่ย โอกาสที่มันจะทิ้งดิ่งมีไหมมันก็มีนะครับตอนนี้เราต้องดูว่ามันเกิดสัญญาณ lower low แล้วใช่ไหมใช่นะครับเกิด lower low แล้วนี่ low ตรงนี้ low มีการหลุดกลับลงมาในกรอบ rising wave นะครับดังนั้น target ท,ที่ผมมองว่ามันจะลงมารีเทสก็คือน่าจะเป็นโซน16เหรียญตรงนี้แต่ถ้าหลุด16ไปเมื่อไหร่เนี่ยจังหวะช็อตของเราเลยนะครับจังหวะช็อตมันก็คือถ้ามันหลุด16ลงไปอ ทีนี้นะครับเรามาดูแนวต้านตรงนี้ถ้าเรามองมันเป็นชั้นแนลแบบนี้ได้มันก็ลักษณะเหมือนการขึ้นแบบชั้นแนลนะเออหลังจากที่มันเบรกไลทิ้งเวทขึ้นมาเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันก็มองได้สองทางนะหนึ่งคือมันเฟกเอาขึ้นมาแล้วมันกลับลงมาหรือมันวิ่งเต็มชั้นแนลแบบนี้ขึ้นม่ได้ไหมก็ได้อยู่ครับแล้วถ้ามันจะลงมาแนวรับก็จะอยู่ที่สิบหกแต่ถ้าหลุดสิบกเมื่อไหร่ก็คือไม่รอดแล้วนะครับสำหรับ i n j ตอนนี้มันก็ถือว่าพีคในพีคแล้วอ่ะเรามาดูอดีตมันเนี่ยหายเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณชนสิบหกจุดห้าตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดเอเวอร์เรสของมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าจุดสามนะครับก็คือเป็นเหรียญที่เกือบจะกลับมาแตะายเดิมได้เร็วที่สุดแล้วมั้งนะครับถ้าถือว่ามันเป็นเหรียญที่มันเกิดขึ้นในปีสองพันยี่สิบนะถือว่าเหรียญน,นี้น่าจะมาเร็วสุดแล้วนะครับเออ เอาไหมนะครับเรามาดูันที่ลิงก์มั่งครับ,เ,รบเหลืออีกสักสองเหรียญที่เตรียมไว้วันนี้นะลิงก์วันนี้ก็พีคขึ้นมานะครับแต่ว่าเราดูไบเบทดไม่ได้นะไบเบทดนี่มันไม่เก่าสุดต้องไปดูของไบเน้นนะของไบแน้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมาแตะแนวต้านตรงนี้ละแนวต้านให้ Hi. เขาเรียกว,ว่าแนวรับเดิมแล้วกันนะ ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไหมล่ะโซนเนี้ยตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่13ถึง20นะครับจะเป็นกรอบที่หินอีกหนึ่งกรอบนะครับตรงนี้เราดูก่อนช h a n แนวขาลงของมันเนีย่ดาวไซด์ตรงนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อะกิบตั้งแต่เดือนนับเดือนเลยเนี่ยพอชภา22เนอะเออ จนถึงนี่โอ้โหปีกว่านะใช้เวปีหนึ่งอะ่ะเออดังนั้นตอนนี้เราเอากรอบนี้มาต่อนะครับปึ๊บขึ้นมานะครับถ้ามันจะใช้เวต่อ <c oughs> ก็อาจจะตรงนี้นะเป็นกรอบของมันที่เราจะเล่นกันเห็นป่มเราจะเห็นกรอบพอดีเลยประมาณโซนเนี้ยอ,อก็อาจจะลงมาเล่นกันในกรอบนี้ก็ได้นะผมมองว่าแนวรับมันน่าจะอยู่ประมาณแถวชักอ่า เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ิบกว่ากว่าถึง12นะครับอันนี้คือโควแนวรับของเขาตัดทิ้งไปก่อนนะครับดูเป็นเทรนขาขึ้นก่อนนะครับถ้าเราอ่านด้วยเทรนขาขึ้นด้วย time ฟ r a m e ได้ไหมไม่ได้เนาะทรงมันไม่ได้ดูเป็นแบบขาขึ้นง่ายๆมันดูเป็นแบบมันดูเป็นไล s i n g w e i ที่ผมเคยบอกก็คือไอเส้นแบบเนี้ย เออขึ้นแบบไลทิงเวทนะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยกรณน,นีที่ขึ้นแบบนี้โคตรอันตรายเลยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เวลาลงมันก็ลงมาที่ตรงนี้เลยนะครับกลับมาที่เจ็ดเหรียญเลยเออยกเว้นมันจะเบรกหนีกรอบตรงนี้ขึ้นไปเหมือนเอนจินเนี่ยแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นชั้นแนวแทนนะตอนนี้นะครับสัญญาณแนวรับที่สําคัญที่สุดก็คือกรอบนี้นะครับ ถ้าหลุดสิบสองใบนี่จบกันนะครับจบรอบหมดรอบของเจ้าลิงนะครับก็ยังไงตอนนี้ก็ตั้งอะไรนะตั้งกรอบไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเราดูตรจุดเบรกปุ๊บเบรกปุ๊บปับป๊มขึ้นมารีเทสฐานโซนนี้เห็ีดขึ้นต่อนะครับพอขึ้นต่อเห็ดขึ้นมาตรงนี้เราดูโซนนี้เป็นหลักแล้วกัน ตรงนี้คือ Channel ขาขึ้นใหม่ในไล i ซิงเวดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังดูไม่ค่อยดีชักเท่าไหร่นะกอบแบบนี้นะครับจะมองว่าเป็น Channel ขึ้น,นแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะดังนั้นต้องไม่หลุดนะครับกรอบตรงนี้นะสิบสองจุดห้านะครับแล้วก็ดันราคากลับขึ้นใม่เรื่อยๆให้ได้ถ้าหนีออกไปยืนเหนือสิบสี่ได้นี่ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่จะได้ไปต่อแบบยาวๆแต่ถ้าหนีสิบสี่ไว้ไม่ได้จะกลับลงไปเจอที่เจ็ดเหรียญนะ เอออันนี้ต้องระวังกันแล้วกันนะต่อมาที่เดอะกราฟนะครับ GRT ของเรานะครับอ่เดอะกราฟเปิดแท่งกับตัวนํามาเรียบร้อยละสี่ชัว่วโมงเปิดแท่งกับตัวมาแต่ยังยืนบนเช่นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับแล้วเปิดโดจิก็ลุ้นให้มันหนีออกจากกรอบสามเหลี่ยมแล้วเบรกขึ้นด้านบนให้ได้แล้วกันนะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดแล้วกันนะครับ ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ยังไปต่อแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ลงมาเจอกันข้างล่างนะโดนแนวรับน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะ11,700เอ้ย70นะครับ่ะสุดท้ายของวันนี้ก็คือเจ้าเอ็ทีชัดนั่นเองเจ้าเหรียญเตะโซของเรา่ะเหรียญเตโซเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบดแม่งจะขึ้นนี่ก็ขึ้นแบบโอ้โหไม่เกรงใจใครเลยขึ้นแบบไม่เกรงใจใครแบบนี ปั๊มขึ้นมานี่วิ่งมันชันแนวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดันดันดันล่วงดัน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 ล่วงดันดันดันแบบเนี้ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างขึ้นอย่างชาตรองมากทั้งทั้งนี้ลงอย่างหมาเลยนะครับมาดูนี่ทำไมถึงเรียกว่าลงอย่างหมาลงมาจากนี่นะครับก้าเหรียญตอนนี้อยู่ที่อะไรศูนย์จุดศูนย์แบบโอ้โหมันลงต่ำกว่าศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะ มันลงมาที่ศูนย์จุดศูนย์หกอ่ะทั้งเก้าเหลี่ยมมันควรจะเป็นศูนย์จุดเก้าเนาะเออนี่เล่นศูนย์จุดศูนย์หกเลยนะครับก็ถือว่าลงแบบไม่เหลือชากไม่เหลือชิ้นดี <c oughs> เออแต่ทีนี้ปวดจะขึ้นเนี่ยก็ขึ้นแบบโอ้โหสามัคคีชุมนุมมากนะครับขึ้นมาแบบรัวๆเลยเนาะขึ้นมากี่วันละหนึ่งสัปดาห์นะสองสามสี่สี่สัปดาห์ติดกันนะครับขึ้นนะก็รุนเทผแาน เก้าร้อยไปให้ได้แล้วกันถ้าผ่านไม่ได้เราเห็นตรงนี้ละไหลขวาอาจจะลงมาทําไหลขวาก่อนขึ้นใหม่หรือเป็นทริปเปิลวอตทอมแล้ว,ลว,ลวค่อยกลับตัวขึ้นแต่ถ้าตรงนี้ถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ยืนเหนือศูนจุดเก้าได้เลยเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณการกลับตัวที่เป็นจตมองเป็นลาวดิ้งวอตทอมแล้วปั๊มขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูในไทม์ฟรมเดยเนี่ยมันก็เป็นลาวดิ้งได้นะมันโค้งมาอย่างนี้ แล้วก็โค้งมาอย่างนี้ดังนั้นแเร็ตแรกที่จะเจอกันเนี่ยผมว่าศูนย์จุดเก้ามาแน่นอนแต่จะไปต่อได้ไหมนะครับมาลุ้นกันไปต่อแล้วกันยันญันกับตัวเริ่มม่นะตรงนี้ตัดขึ้นนะครับยกแมายังไม่ตัดลงอาจจะตัดขึ้นต่อก็ได้นะครับเออก็คิดว่าทิศแน่นะครับน่าจะเป็นตัวปร่งบอกว่าจะได้ไปต่อไหมนะเลขเงินเฟอ้อนะถ้าขึ้นไม่เยอะแม่อาจจะได้ไปต่อกันยาวๆนะครับ โอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อนลุงขึ้นนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนแคล้วคราดปลอดภัยฟันดีราตีสวัดเช่นเคยนะครับ